จอฝนเป็นประจำทุกเย็นแบบนี้กับนายตะเทในช่วงไนท์ไลฟ์นะคะสำหรับวันนี้ทีมข่าวของเราก็คัดแต่ข่าวเด็ดเด่นโดนมาให้คุณผู้ชมได้รู้กันก่อนใครเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตั๊กบงกตนะคะรวมถึงพี่เอสุภชัยก็ออกมาเปิดใจในกรณีขายพ่วงค่ะเขาว่ากันว่าถ้าอยากจะได้ณเดชน์เป็นพระเอกนะคะก็ต้องใช้บริการนางเอกในสังกัดพี่เอด้วยจริงไม่จริงยังไงไปถามพี่เอดีกว่าค่ะเพราะมีดาราแม่เหล็กประดับบารมีอยู่หลายคนนะคะผู้จัดการคนดังเอสุภชัยก็เลยถูกมาว่าใจถึงกล้ายื่นคำขาดกับค่ายหนังเอ็มเทอร์ดี้ไนท์ว่าถ้าอยากได้ลูกรักอย่างหนุ่มฮอตณเดชน์ภูกิมิยะไปรับบทโกบริในหนังคู่กรรมก็ต้องใช้บริการนางเอกหน้าใหม่ในสังกัดของตนไปเป็นอังสุมาลินเท่านั้นค่ะไม่มีทางเลยครับอันนี้เป็นหน้าที่ของทาง M39 เพราะว่าพี่เอทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลคิวไม่มีโอกาสที่จะขนาดนั้นพูดตรงๆว่าตัวเราเองก็ต้องส่งเด็กไปแคสติ้งด้วยเหมือนกันทุกคนก็ส่งคนไปแคสติ้งกันได้หมดทุกคนเนี่ยครับเป็นใครก็แล้วแต่พี่เอว่าเล่นได้ทุกคนครับทําพ่วงกับเห็นแล้วว่าใช่ส่วนสาวม่านปุ๊กลุกฝนทิพย์ไม่ว่าช่วงนี้จะมีข่าวกับหนุ่มคนไหนแต่เจ้าตัวก็บอกปัดว่าไม่ใช่ตัวจริงค่ะเพราะตอนนี้ถือคติไม่มีผู้ชายไม่มีน้ำปากอยากครองความโสดต่อไปเรื่อยๆให้หนุ่มๆเสียดายเล่นค่ะคนรอบข้างชอบทะเลาะกับแฟนแล้วอยู่กับเราแล้วแบบโอ๊ยปวดหัวไม่มีดีกว่าอย่ามีเลยปวดหัวแล้วเดี๋ยวไปทำให้คนรอบข้างปวดหัวอย่าเพิ่งเข้ามาเลยคนดีๆเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวพออยู่นานๆเราไม่ได้แต่งงานไงคะก็เดี๋ยวอีกสักใกล้ๆจะแต่งงานค่อยเข้ามาโอเคและบรรยากาศโรแมนติกของเดือนพฤษภาคมที่มีคู่รักคนดังหลายคู่จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์รวมทั้งหนุ่มพลอดีตเพื่อนร่วมวงแคลชก็ทำเอาหนุ่มแบงค์ปรีติเริ่มเคลิ้มค่ะชักอยากชวนแฟนสาวนอกวงการนินิวแต่งงานบ้างหลังดูใจมาราธอนมานานถึง9ปีแล้วล่ะค่ะถามว่าอยากไหมก็อยากนะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเออมันไม่ได้ห่วงความโสดแต่ว่ามันห่วงงานเนี่ยมันผู้ชายคือจริงๆก็อยู่ด้วยกันและมันก็ไม่ต้องแต่งก็ได้อะไรเงี้ยพ่อก็แอบบ่นแอบบ่นแต่ว่าไม่เจาะจงไงเดินผ่านไปอยากอุ้มหลานจังเลยก็เดินผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยด้านตั๊กบงกตของมาลัยก็ถูกกลุ่มคนเสื้อแดงในเมืองพัทยารวมตัวขับไล่กลางดึกที่ผ่านมาค่ะขณะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนางฟ้าที่เจ้าตัวเป็นผู้อำนวยการสร้างเนื่องจากไม่พอใจที่ก่อนหน้านี้ตั๊กบงกตโพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณีการเสียชีวิตของอากงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวทำให้กองถ่ายทำภาพยนตร์ต้องยกเลิกทันทีค่ะพร้อมกับนำตัวสาวตั๊กหลบออกจากพื้นที่ค่ะ